ต่มันไม่ง่ายอ่ะน้องบอกมันไม่ง่ายคืออึดอัดมากมาอยู่3เดือนนะคะมาอยู่ที่นี่3เดือนอึดอัดมากอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านที่สุดอยากกลับเมืองไทยที่สุดไม่อยากเรียนแล้วอยากเลิกอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้มีเรื่องนี้มาคุยกันนะคะหลายคนนะคะที่มีแฟนต่างชาติคือหรือหลายคนที่ต้องการที่จะอยากมีแฟนต่างชาติเพื่อจุดประสงค์อะไรก็ตามแต่นะคะจะเผื่ออยากมาอยู่เมืองนอกเพื่อที่จะยกระดับฐานะตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะไม่มีหรอกค่ะที่ใครอยากจะได้แฟนฝรั่งที่จนๆหรือฝรั่งที่ไม่ดีไม่ซัพพอร์ตเรานะคะทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการผู้ชายสักคนเพื่อที่จะมาคอยดูแลปกป้องซัพพอร์ตเรานะคะหรือถ้าเป็นไปได้ซัพพอร์ตครอบครัวครอบครัวในที่นี้หมายถึงพ่อแม่พี่น้องและลูกๆของเรานะคะแต่บางคนก็จะซัพพอร์ตแค่พ่อแม่แล้วก็ลูกติดของตัวเองถ้ามีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราหวังอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนหวังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะได้อย่างนั้นสมปรารถนาไปนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดังฝันบางคนโอเคแต่เยอะบางคนอาจจะได้เขาเรียกอะไรเกินฝันเกินความตั้งใจเจตนาลมเดิมนะแต่บางคนก็ยังลังเลนะคะบางคนก็ไปถึงจุดฝันบางคนก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็เกิดการเลิกลากันบางคนแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศก็เลิกลากันหลายคู่ก็มีนะแล้วทีนี้มีน้องท่านหนึ่งนะเข้าเว็บหาคู่นะเธอก็เข้านานเธอเป็นแม่ม่ายลูกติด2คนนะอายุตอนนี้ก็อายุ30 35 36ปีนะซึ่งถือว่ายังสาวอยู่เลิกลากับสามีคนไทยสามีก็ไปแต่งงานใหม่แล้วแต่เธอครองโสดมาได้ 4-5 ปีแล้วนะคะ 4-5 ปีหลังจากที่เลิกลากันไปเธอไม่ได้จดทะเบียนกับสามีคนไทยคนนั้นนะคะซึ่งหมายถึงว่า ตอนที่เธอมีลูกถือว่าเธอแต่งงานไว้นะคะแล้วก็เลิกกับสามีไว้มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องปกติมากมายสามีกวนสามีพระแก้วกวนแล้วทีนี้เธอก็เข้าเว็บหาคู่นะคะก็มีฝรั่งมาหาแต่ก็มาแล้วบางคนก็กลับไปนะแล้วก็ไม่ติดต่อมาบางคนมาแต่อยู่กับเธอแค่อาทิตย์เดียวแล้วเขาก็ไปหาคนอื่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเธอจะเจอสารพัดรูปแบบก็โดนฝรั่งเทมาเยอะนะคะแล้วทีนี้คราวนี้เธอมาเจอฝรั่งคนนี้ซึ่งเป็นฝรั่งสายเปย์มากนะสายเปย์จริงๆเวลาเขามาหาที่เมืองไทยอยากกินอยากซื้ออะไรเขาก็พาครอบครัวเธอนะคะมีพ่อแม่พี่ชายพี่สาวแล้วก็ลูกอีก2คนก็ไป ไปเลี้ยงพาไปเที่ยวด้วยนะไปเที่ยวครบทริปเลยนะแล้วเขาก็กลับไปแล้วเขาก็เชิญเธอมาเที่ยวที่ประเทศของเขานะคะซึ่งเขาก็พาไปเจอพ่อแม่พี่น้องของเขาแนะนำให้รู้จักว่านี่คือแฟนของฉันนะคะอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรเขาก็จะพาไปซื้อพาไปกินนะคะเข้าร้านอาหารรู้แบบรู้มากซึ่ง
เธอบอกว่าเธอไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตนี้เธอจะอะไรล่ะเขาเรียกได้มาใช้ชีวิตอย่างนี้มันเหมือนฝันมันเหมือนฝันมันเกินจริงเหมือนซินเดอเรลล่านะคะฝรั่งคนนี้เป็นนักธุรกิจนะคะเขามีธุรกิจสักอย่างนึงป้าแก้วไม่ขอพูดแล้วกันนะแล้วทีนี้พอหลังจากที่มาอยู่กับเขารอบแรกวีซ่าท่องเที่ยวนะคะรอบแรกเธอก็กลับไปแล้วทีนี้เขาก็ถามเธอว่าจะมาอยู่อยากมาอยู่ที่ประเทศต่างประเทศไหมมาอยู่กับเขาที่ต่างประเทศไหมเธอก็บอกอยากมาอยู่แล้วก็อยากทำงานหางานทำนะเขาก็ให้เธอไปเรียนภาษาเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เธอไปทำงานเขาเรียกอะไรอะทำงานแบบเบสิกแบบพวกป้าแก้วนะทำงานแบบ แบบพื้นทักย่าเหมือนป้าแก้วนะพวกใช้แรงงานอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการให้แฟนเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาอายเพื่อนๆในสังคมของเขาเขาต้องการให้แฟนของเขานี่เพอร์เฟคที่สุดนะเป็นอะไรก็ได้ทีนี้เธอก็พยายามไปเรียนนะคะเรียนแต่ว่ามันยากนะมันยากมากในการที่จะเรียนรู้อะไรเธออึดอัดใจมากนะคะเธอบอกว่าเธอสามารถที่จะเปิดร้านทำเล็กๆได้ไหมเขาก็บอกก็ได้นะเขาก็ให้เธอบอกว่าโอเคฉันจะให้เธอมาอยู่กับฉันแต่ฉันไม่แต่งงานนะเพราะว่าฉันเคยหย่าร้างมาแล้ว2รอบฉันไม่อยากที่จะจดทะเบียนกับผู้หญิงคนไหนอีกแต่ฉันรักเธอมากเขาก็บอกว่ามันมีวีซ่าตัวอื่นที่สามารถที่จะเอามาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็อยู่ในฐานะคู่รักหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนคู่ผัวตัวเมียแต่เขาเรียกอะไร unmarried นะคะไม่ได้แต่งงานดังนั้นแล้วพ่อแม่ที่เมืองไทยก็ต้องการให้เธอแต่งงานซึ่งแรกๆฝรั่งไม่เข้าใจคือพ่อแม่เนี่ยให้อยากให้แต่งงานคือหมายถึงจัดพิธีแต่งงานนะจัดพิธีแต่งงานให้ญาติพี่น้องให้คนรับรู้ว่าลูกตัวเองก็มีสามีเป็นฝรั่งนะคะจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงภายในครอบครัวครึ่งคนอื่นไม่รู้ฝรั่งเขาก็ไม่มายนะคะเขาเพียงแต่ไม่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนสมรสนะคะเขาบอกว่าถ้าเดินวีซ่าตัวนี้แล้วมาอยู่ที่ประเทศนี้นะคะก็จะส่งเธอไปเรียนทำเล็บในสไตล์ของฝรั่งที่เขาเรียนกันไม่ให้เรียนที่เมืองไทยเพราะว่ามันคนละสไตล์เขาบอกอย่างนั้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะเหยียดนิดๆนะคะน้องบอกแบบนี้แล้วทีนี้เขาบอกว่าน้องเนี่ยสามารถเอาลูกมาอยู่ด้วยได้นะสามารถเอาลูกมาอยู่ด้วยได้แล้วก็ถ้านั่นก็ให้พ่อกับแม่หรือพี่น้องก็มาเที่ยวมาเยี่ยมมาอะไรก็ได้นะคะซึ่งน้องตกลงที่จะเอาลูกมาอยู่ด้วยแล้วก็แต่ช่วงแรกเธอบอกว่าเธอยังจะไม่เอาลูกมาอยู่ด้วยนะคะเธอจะมาเองก่อนเธอจะมาอยู่ที่นี่เองก่อนซึ่งหลังจากที่จัดงานที่เมืองไทยให้ญาติพี่น้องรับรู้อะไรแล้วก็ตามนะคะเธอก็เลยย้ายมาอยู่กับแฟนด้วยวีซ่าที่เขาเรียกอะไรไม่ได้จดทะเบียนนะคะซึ่งเขาใช้เอกสารหลักฐานของผู้ชายเป็นหลักนะพอมาอยู่ด้วยแล้วเธอก็ไปเรียนทำเล็บเรียนอะไรแบบเนี้ยคือต่างประเทศเธอบอกนะคะประเทศเนี้ยถ้าจะเรียนเสริมสวยเนี่ยเขาจะไม่เรียนเหมารวมเหมือนคนไทยนะคะถ้าจะเรียนตัดผมก็ตัดผมไปซอยจัดซอยนะคะถ้าจะเรียนดัดผมก็ดัดผมไปถ้าจะเรียนทำสีผมก็ทำสีผมไปทำเล็บก็ทำเล็บไปนะคะเล็บเท้าเล็บมือเล็บอะไรก็ตามแต่ถ้าจะเพ้นเล็บก็จะเป็นแบบเพ้นเล็บไปนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำเล็บหรืออะไรน้องบอกแบบนี้อันนี้ป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะแล้วทีนี้น้องบอกว่าปัญหาของน้องอย่างนึงเลยก็คือการสื่อสารซึ่งการที่จะไปเรียนเนี่ยมันต้องใช้ภาษาน้องมันต้องสื่อสารต้องอะไรน้องรู้สึกอึดอัดใจมากนะคะอึดอัดใจคือ
คือท้อหลายครั้งอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับเมืองไทยนะคะแต่พอเห็นแม่เห็นลูกเห็นพี่น้องซึ่งรอความหวังจากตัวเองอยู่ตัวเองเป็นหลักของครอบครัวก็จำใจนะนอนร้องไห้ทุกคืนนะคะแฟนก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่ด้วยเขาทำงานนะแล้วทีนี้แล้วเขาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยซึ่งเวลาเธอไปไหนมาไหนเวลาเขาไม่อยู่เนี่ย เธอจะต้องไปด้วยแท็กซี่หรือไม่ก็ไปด้วยรถเมล์นะคะหรือไม่ก็รถไฟซึ่งป้าแก้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เรียนเอาอ้อมไม่สอบเอาใบขับขี่คุณก็ขับรถเป็นนี่ที่เมืองไทยเธอบอกว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะป้ามันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งยากมากซึ่งการสื่อสารหนูยังยากเลยป้าแก้วก็เลยบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้ไปคือทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะถือว่าชีวิตน้องตอนนี้ก็โอเคแล้วอยากได้อะไรแฟนถวายให้หมดแล้วเขาก็ส่งเงินให้ซัพพอร์ตให้ที่บ้านทุกเดือนนะเวลา อยากได้อะไรอยากอะไรเขาก็ซื้อให้เขาซื้อรถให้แล้วเขาก็สร้างบ้านใหม่ให้นะคะให้พ่อแม่อยู่นะถือว่าเขาก็โอเคระดับนึงแต่น้องบอกว่าน้องไม่อิสระนะคะน้องต้องเวลาไปออกงานต้องแต่งตัวดีๆต้องในอีกสังคมหนึ่งไปซึ่งมันห่างไกลจากชีวิตน้องมากบางครั้งน้องก็ท้อบางครั้งก็อยากเลิกนะคะซึ่งเวลาไปเหมือนทุกคนมองเหมือนญาติพี่น้องหรือแวดวงของเขามองน้องแบบเหมือนตัวตลกเพราะว่าภาษาน้องไม่ได้เลยอย่างมากก็ได้แค่ยิ้มนะคะแล้วก็ฟังเขาคุยกันซึ่งในสายตาที่น้องคิดนะคะว่าเขา เขาจะต้องดูถูกตัวเองแน่นอนบางคนเขาก็ยิ้มเหยียดๆนะคะอันนี้น้องบอกว่าไม่รู้คิดไปเองหรือว่ามันเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของฝรั่งที่เขาเป็นแบบนี้นะน้องก็เลยถามว่าคืออยากเลิกแล้วก็หาแฟนใหม่ที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งมันเรียนรู้ไม่ยากนะคะป้าแก้วก็เลยแนะนำไปว่าให้อดทนคนเราไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดในเมื่อเราด้อยตรงไหนเราก็พยายามในตรงนั้นในช่วงแรกๆมันก็จะยากนะคะในการเรียนรู้ภาษาซึ่งภาษาที่3ป้าแก้วเข้าใจเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากยากจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะคะคือถ้าเหนื่อยก็อย่าเร่งตัวเองนะคะเอาที่แบบตัวเองสบายใจในเบสิกแบบตัวเองซึ่งแฟนก็ส่งไปเรียนนะคะแฟนน้องก็ส่งไปเรียนภาษาอยู่แต่มันไม่ง่ายอ่ะน้องบอกว่าไม่ง่ายคืออึดอัดมากมาอยู่3เดือนนะคะมาอยู่ที่นี่3เดือนอึดอัดมากอยากกลับบ้านที่สุดอยากกลับเมืองไทยที่สุดไม่อยากเรียนแล้วอยากเลิกอยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งคุยกับแฟนบางครั้งก็ไม่เข้าใจบางครั้งก็ใช้ทรานสเลทนะคะซึ่งแฟนพยายามที่จะคุยไม่คุยภาษาอังกฤษกับเธอเพราะว่าต้องการให้เธอเรียนรู้ภาษาของประเทศเขาให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ทรานสเลทใช้บ้างเป็นบางครั้งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเธอจะต้องเป็นให้ไวที่สุดนะคะก็เหมือนเขาบังคับน้องก็เลยเกิดความอึดอัดใจมากว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในช่วงสับสนซึ่งป้าแก้วก็ให้กำลังใจน้องไปนะคะว่าเฮ้ยมันต้องอดทนไหมวะคือให้นึกถึงที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างเฮ้ยความจนมันน่ากลัวนะเว้ยนะถึงไม่ได้แต่งงานแต่เขาก็ยกย่องให้เกียรติเราทุกอย่างช่วยเหลือซัพพอร์ตครอบครัวเราทุกอย่างนะคะแล้วก็เต็มใจทุกอย่างนะคะซึ่งน้องก็โอเคเขาก็ดีกับน้องทุกอย่างแต่น้องต้องเป็นฝ่ายฟังเขานะคะแล้วเรื่องอาหารไทยเขาขอร้องว่าทำอาหารไทยได้แต่อย่าทำบ่อยเพราะว่ากลิ่นอาหารไทยมันแรงซึ่งน้องก็อึดอัดมากนะของสำหรับเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารไทยไม่จำเป็นต้องทำฉันจะพาไปกินที่ร้านอาหารเองนะแต่ฉันไม่พาไปบ่อยนะเพราะว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาแล้วฉันไม่ชอบอาหารไทยเขาก็บอกแบบนี้ซึ่งน้องก็อึดอัดน่ะนะคะแต่ตอนนี้น้องก็โอเคแล้วนะคะหลังจากที่คุยกับป้าแก้วแล้วก็คงได้คิดอะไรสักอย่างคือป้าแก้วให้
บอกเลยว่าความจนมันน่ากลัวนะคะเรามาถึงจุดนี้ได้เราโชคดีกว่าหลายๆคนที่เขาอยากมายืนอยู่จุดนี้ของเราทำไมเราไม่เราเจอความโชคดีแล้วเราไม่คว้าไว้นะคะเอาล่ะค่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแกไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องนี้อีกแสดงว่าน้องเขาโอเคนะคะถ้ากลับมาเล่าอีกครั้งนึงแสดงว่าชีวิตน้องเขาไม่โอเคนะคะน้องเขาเลือกอีกทางนึงแต่ถ้าไม่เรื่องนี้หายไปเลยแสดงว่าน้องเขาชีวิตโอเคนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะปิ้วปิ้วปิ้วไม่ได้หลุดน้ำ yes เว้ยฮัลโหลฮัลโหลบายบายสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับ